ความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จประพาสเยอรมนีคืออุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญทันสมัยให้กับราชอาณาจักรสยามในรัชสมัยแห่งการปฏิรูปแต่เหนือความเจริญทันสมัยยังมีคุณูปการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสมเด็จพระจักรพรรดิวิลเฮมทรงตรัสไว้ว่าสายสัมพันธ์แห่งพระราชไมตรีและการติดต่อค้าขายอย่างต่อเนื่องจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆต่อไปในอนาคตเพื่อความสุขสวัสดีของประชาชนของทั้งสองประเทศผลจากการเสด็จประพาสครั้งแรกยิ่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติจนกระทั่งการเสด็จประพาสอีกครั้ง10ปีถัดมาในปี2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ในรัฐบาเดนวูร์เทนแบกถึงครึ่งปีโดยส่วนใหญ่ทรงประทับในเมืองบาเดนบาเดนเมืองบาเดนบาเดนบนชายขอบของป่าดำในรุ่มแม่น้ำไรเป็นเมืองน้ำแร่ที่มีชื่อด้านการบำบัดมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันและเป็นหนึ่งในสถานอาบน้ำแร่ที่เยอรมนีที่ได้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไกเซอร์วิลเฮมบาดในเมืองบาดฮอมบวกเป็นสถานอาบน้ำแร่อีกแห่งที่พระองค์ได้ประทับอยู่นานเพื่อทรงรับการถวายการรักษาตามคำกราบบังคมทูลของแพทย์ส่วนพระองค์ที่เมืองแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดงานฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ54พรรษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นถวายพระพรชัยมงคลขอพระพลานามัยทรงสมบูรณ์จากนี้เสด็จคืนพระภารารำลึกมิลืมลาองค์ราชาทรงพระเจริญแม้ว่าการเสด็จประพาสเยอรมนีครั้งที่2ค่อนข้างเป็นการเสด็จส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่ละทิ้งโอกาสที่จะทอดพระเนตรและทรงศึกษาการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการด้านต่างๆของเยอรมนีในช่วงนี้พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บันทึกประจำวันบันทึกนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาเยอรมันโดยศาสตราจารย์ดร.อัมพาโอตระกูลและมีการตีพิมพ์ด้วยหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเล่มนี้เป็นของขวัญที่นิยมและมีผู้อ่านอย่างกว้างขวางเพราะมันสะท้อนความคิดว่าสยามในยุคนั้นมองเยอรมนีอย่างไรพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการปฏิรูปใช้การทูตเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยอาณานิคมที่กำลังแผ่ขยายในเวลานั้นสอดคล้องกับเยอรมนีที่ให้ความสำคัญกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองผูกโยงเข้ากับการปฏิรูปอย่างแยกไม่ออกกิจการไปรษณีย์โทรเลขริเริ่มและกำกับดูแลโดยชาวเยอรมันภายใต้พระปรีชาญาณของพระองค์ที่ทรงเล็งเห็นว่าเครือข่ายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับความทันสมัยและความมั่นคงของชาติเช่นเดียวกับกิจการรถไฟวิศวกรชาวเยอรมันเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงบุกเบิกปูทางการพัฒนาระบบรางในช่วงเริ่มต้นนำหัวรถจักรและอุปกรณ์จากเยอรมนีเมื่อกรมรถไฟก่อตั้งขึ้นชาวเยอรมันทำหน้าที่เจ้ากรมในยุคแรกติดต่อกันถึง3คนนำร่องการก่อสร้างทางรถไฟแทบทั้งหมดถามว่าทำไมต้องเป็นเยอรมันด้วยเพราะในขณะนั้นเยอรมันเป็นชาติที่สร้างทางรถไฟขนาดมาตรฐานจริงๆที่เรียกว่า standard gauge นะครับแล้วก็เปิด เดินรถทุกสายใช้ทางขนาดนี้รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆของเยอรมันนะครับตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาหัวรถจักรเก่าแก่เหล่านี้เคยลั่นไกลไปทั่วแดนดังคำขวัญพระมหากรุณาพาไทยไปทั่วทิศดังโลหิตไหลไปทั่วร่างย้อนกลับไปในสมัยนั้นปูชนียวัตถุเหล่านี้ใช่เพียงเป็นพาหนะขนส่งแต่เป็นเครื่องแสดงการพัฒนาที่ช่วยรักษาบุรณภาพของแผ่นดินเช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดจึงไม่ใช่เพียงความเจริญทันสมัยสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้แต่เป็นพระวิสัยทัศน์ที่มองการไกลรักษาเอกราชและอธิปไตยก้าวพ้นภัยอาณานิคม